ผู้อำนวยการโต้ะจัดทริปพาครูเที่ยวทะเลยันไปดูงานจริงแวะถ่ายรูปแค่ตอนพักเมืม่อวันที่14เพื่พฤศจิกายน2564นอมรินทีวีรายงานว่ากร,าณ,ร,การณีแฟนเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์เรื่องราวของกลุ่มครูของโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรี ที่มีการจัดทริปไปเยี่ยมชมงานที่จังหวัดประยวบกิรีขันแต่กลับมีการโพสต์รูปเที่ยวทะเลใส่ชุดที่ไม่น่าจะเหมาะสมกับอาชีพและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จึงมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่เหมาะสมหรือไม่ล่าสุดวันที่14พฤศจิกายน2564ทีมข่าวอมรินทีวีได้โทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายนินโชคสงวนทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่ อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนที่ถูกพาดพิงโดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้ส่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้างของคลิปดูงานในครั้งนี้เพื่อเป็นหลักฐานว่าใช้งบประมาณไปกับแค่ค่าเหมารถทัวร์เป็นเวลา3วัน2คืนจำนวนเงิน30,000บาทเท่านั้นนายนินเปิดเผยว่าในส่วนที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์นั้น ตนก็อยากชี้แจงให้สังคมเข้าใจเพราะทริปไปดูง,งานราชการ3วัน2คืนในครั้งนี้ใช้งบประมาณไปแค่30,000บาทเท่านั้นซึ่งใช้เงินไปแค่ค่ารถและไม่มีการเบิกเบี้ยเลี้ยงหรือค่าที่พักเลยทั้งๆท,ที่ครูสามารถเบิกงบในส่วนนี้ได้มากถึง260,000บาทแต่ตนก็ไม่ให้ครูเบิกเนื่องจากอยากให้งบประมาณถูกนำไปใช้กับการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนมากกว่า ทั้งนี้ตนยอมรับว่าการดูงานราชการในครั้งนี้มีค่าส่วนต่างเป็นจานวนมากแต่ตนก็ไม่เบิก่าประมาณของภาครัฐแต่ได้เรียกเก็บเงินครูในโรงเรียนและให้ครูเสียสละเงินส่วนตัวในการศึกษาดูงานเป็นเงิน1,200บาทต่อคนโดยครูมี42คนเป็นเงิน4 8 0 0 0บาทมาใช้ใจ่ายเป็นค่าที่พักค่าอาหารและค่าส่วนต่างอื่นๆที่งบประมาณของรัฐไม่พอ สำหรับการไปดูงานราชการในครั้งนี้ตนยืนยันว่าใช้เวลาในการดูงานราชการทั้งหมดไม่ได้ไปดำน้ำอย่างที่ครูโพสต์และภาพที่ครูไปเดินชายหาดนั้น<อ>ก็เป็นเวลาภากผ่อนหลังจากดูงานราชการเสร็จแล้วยอมรับว่ามีครูบางคนที่แต่งกายไม่เหมาะสมซึ่งตนก็ได้มีการเรียกครูที่โพสต์รูปมาตักเตือนแล้วส่วนรูปที่มีครูนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นก็เป็นแค่ครูบางคน ที่นั่งดื่มเพื่อผ่อนคลายกับเพื่อนๆนและไม่ได้กินดื่มกันทั้งกลุ่มซึ่งตนก็เรียกครูที่ปรากฏในรูปมาตาักเตือนเรื่องจรรยาบรรวิชาชีพแล้วอย่างไรก็ตามตนไม่คิดว่าเรื่องนี้จะตกเป็นกระแสและถูกจับผิดแต่เนื่องจากพวกตนใช้งบประมาณค่อนข้างน้อยจำนวนส0 0 0 0ื่นบาทตนก็จะทำเอกสารชี้แจงกับต้นสังกัดต่อไปหลังจากเกิดเรื่องผมก็รู้สึกเสียใจและท้อแท้ใจมากๆ เพราะผมทำงานด้วยอุรมการมาตลอด20ปีซื่อสัตย์สุจริตไม่เคยที่จะมีการทุจริตแต่ยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะควบคุมไม่ทั่วถึงซึ่งผมก็รู้สึกเสียใจเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุยแย่กล่าวอีกแล้วคณะครูจัดทริปดูงาน3วัน2คืนดูงานชั่วโมงเดียว ที่เหลือเดินเล่นริมทะเลเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์ Post หลังพบพฤติกรรมจัดทริปดูงานของคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เวลา3วัน2คืนแต่กลับใช้เวลาดูงานราชการเพียงหนึ่งชั่วโมงที่เหลือพักผ่อนตามอธัธยาศัยริมทะเลวันที่12พฤศจิกายน2564ิเวลา11ตริกา34นาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่11พฤศจิกายนเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านโพสต์หลังพบพฤติกรรมจัดทริปดูงานของขคณะครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีโดยใช้เวลา3วัน2คืนแต่กลับใช้เวลาดูงานราชการเพียง1ชั่วโมงทางเพจเผยว่าจากนั้นกลุ่มครูดังกล่าวไปเที่ยวทะเลร้านกาแฟและพักผ่อนตามอธัธยาศัย โดยทางเพจระบุข้อความว่าดูงานชั่วโมงเดียวที่เหลือโชว์ชิวอยู่ทะเลเริ่มกลายล็อกดาวก็จะทริปเยือนทะเลอ้างดูงานส่งครูกลับบ้านกำหนดการสุดท้ายปังดำน้ำห้าชั่วโมงแต่เข้าดูงานชั่วโมงเดียวทริปนี้ เป็นของโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีทำโครงการไปราชการศึกษาดูงานที่จังหวัดประจวบคีรีขันเมื่อวันที่8-10ถถพฤศจิกายน2564ใช้งบจ้างเหมารถทัวร์30,000บาท2ทุ่มคืนวันที่8พฤศจิกายน2564เก็บผ้าแบบด่วนๆขึ้นรถทัวร์พร้อมแฮชแท็กภารกิจส่งครูย้ายกลับบ้านมุ่งหน้าสู่ประจวบคีรีขัน 9.00มงช้าวันรุ่งขึ้นเช็คอินถึงบางสะพาน1 0 0โมงเดินกลายเส้นสดชื่นอยู่ริมชายหาดตกบายเปลี่ยนแผนจากดำน้ำพากันไปถ่ายรูปโชว์ความแท็กซี่ที่หาดสนรีสอร์ททัวร์ดำน้ำเกาะทะลุจากนั้นเช็คอินนั่งเล่นอยู่ร้านกาแฟชิวๆช่วงค่ำรวมตัวนั่งทานอาหารทะเลกินขนมน้ำเมาอยู่ริมชายหาดพร้อมแคปชั่น ถ้าเธอต้องการความอบอุ่นเรามีให้คุณมากกว่าผ้าหม่มเช้าตรู่วันที่10พฤศจิกายน2564ใส่ทูพิชลงเล่นน้ำ11โมงกินกาแฟอยู่ที่ร้านดังบ่ายโมงแวะเยี่ยมชมโรงเรียนที่อำเภอหัวหินดูงานไม่ถึงชั่วโมงก็พากันขึ้นรถ5โมงเย็นเช็คอินส่งครูย้ายที่โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสงครามหลังดูงานอย่างหนักเดินทางมุ่งหน้ากลับ สู่ปลายทางอย่างสวัสดิภาพโดยก่อนหน้านี้โลกออนไลน์ก็ได้เกิดประเด็นฮือฮาเรื่องของการเดินทางไปดูงานของคณะอสมมาแล้วเช่นเดียวกันดังได้อีกชมรมอสมใช้รถตู้ตำรวจดูงานต่างจังหวัดแต่วิวสวยๆตลอดทิปเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคอีสานโพสต์ภาพ ชมรมอสมอรอพอสอตาอกุดครองใช้รถตู้ตำรวจดูงานที่ทุ่งโปร่งทองปากน้ำาประแสออำเภอแกรงจังหวัดระยองพร้อมขอบคุณรถตู้ตำรวจพาไปได้ทุกที่ชาวเน็ตถามดูงานทำไมเห็นแต่วิวสวยๆพร้อมแนะรถขนย้ายผู้ต้องหาก็ใหญ่และกว้างขวางดีสนใจจะใช้ไหมวันที่23กันยายน2564เวลา10บตริกา12นาที ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าเมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาเพจชมรมสตรองต้านทุจริตภาคอีสานโพสต์ภาพกลุ่มคนเต็มคันร,รถตู้และยังพบผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ขอบคุณรถตู้ตำรวจพาไปได้ทุกที่โดยทางเพจระบุข,ข้อความว่าอยากไปไหนขอให้บอกรถตู้ตำรวจพาไปได้ทุกที่ล่าสุดเครือข่ายชมรมพบเห็นพฤติกรรมการใช้รถตู้ตำรวจ ของสพอดอนจานจังหวัดกาลสินมีสมาชิกหลากหลายวัยเดินทางร่วมกันไปที่จังหวัดจันทบุรีและระยองแะรับประทานอาหารมีการโพสต์ขอบคุณที่คนขับรถซึ่งเป็นตำรวจบริการได้ดีอยากไปไหนขอแค่บอกพาไปทุกที่จริงๆพร้อมติดแฮชแท็กรถหลวงสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริตนอกจากนี้ทางเพจได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม พร้อมเผยภาพกลุ่มคนดังกล่าวกำลังถ่ายภาพที่บริเวณทุ่งโปรงทองปากน้ำประแสอำเภอแกรงจังหวัดระยองโดยระบุว่าเบื้องต้นได้รับการชี้แจงมาว่าเป็นการขออนุญาตใช้รถตู้ของตำรวจเพื่อไปศึกษาดูงานของชมรมอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแห่งหนึ่งเมื่อกลางปี2563ครับท่านผู้ชมอย่างไรก็ตามมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในโพสต์ดังกล่าว โดยชี้แจงว่าเป็นการไปศึกษาดูงานของชมรมอสอมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกุกรองที่จันทบุรีได้ขอสนับสนุนรถตู้ตำรวจในการเดินทางค่ะซึ่งทางชมรมได้โพสต์รูปภาพที่สมาชิกที่ร่วมเดินทางแวะถ่ายภาพวิวสวยๆตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหลายแห่งพร้อมถามกลับไปว่านี่คือลักษณะการดูงานหรือทำให้มีผู้ใช้ Facebook เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและวิาพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมในการบริหารทรัพย์สินและบุคลากรของ,ของทางราชการกันเป็นจำนวนมากโดยบางส่วนมองว่าถึงแม้เคยมีคำอธิบายว่ารถตู้ของสำนังกงานตำรวจแห่งชาติที่มีการใช้งานอยู่ในขณะนี้เป็นรถตู้ที่เช่าเอกชนมาไม่ได้จัดซื้อโดยงบประมาณของทางราชการก็ตามแต่วัตถุประสงค์ของการเช่ารถตู้ก็เพื่อใช้ในราชการของตำรวจ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนโดยส่วนรวมเมื่อเกิดเหตุการณ์เร่งด่วนจำเป็นต้องใช้รถตู้ในทางคดีหรือราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมีรถอยู่พร้อมใช้งานไม่ใช่อยู่ในระหว่างไปบริการใครหรือหน่วยงานใดโดยเฉพาะคนขับที่ได้รับคำอธิบายว่าเป็นข้าราชการตำรวจก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะข้าราชการตำรวจก็ควรต้องมีหน้าที่และปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ของตัวเอง ไม่ใช่ไปบริการผู้ใดหรือหน่วยงานใดเป็นการเฉพาะนอกจากนี้ยังมีผู้ใช้เฟ e บุ๊กบางรายแนะนำให้ใช้รถขนย้ายผู้ต้องหาเพราะขนได้เยอะดีอีกด้วยทั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็มีกรณีพบเห็นรถตู้ของตำรวจขนกลุ่มคนจากจังหวัดนครราชสีมาเที่ยวทะเลจนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วเช่นกัน